หมอของขวาญแจงดราม่าสกิจแจ็คสันหวังให้กรอกเล่าวันที่30พฤศจิกายนค่ะหมอของขวานหรือว่าแพทย์หญิงของขวานฟูจินิรันแพทย์ผิวหนังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงดราม่าแจ็คสันหวังระบุว่าวันนี้ทีมงานหมอให้หมออ่านคอมเมนต์ใน t ิ k กตอกและเพจแฟนคลับแจ็คสันหวังบางคนด่าหมอแรงมากเรื่องสกิจพี่แจ็คในงานรวมถึงการนั่งดูคอนเสิร์ตในห้องกระจกหมอขอชี้แจงก่อนว่าตัวหมอเองเข้างานคอนเสิร์ตโดยใช้บัตรโคสปอนซึ่งห้องกระจกนี้ก็ทะลุไปนั่งโซนเดียวกับบัตรอื่นในหอแต่หมอเนี่ย ผู้บริหารก่อนเริ่มคอนก็เลยต้องนั่งปิดประตูในนั้นเพราะว่าเสียงดังพอคอนเริ่มไฟในห้องจะดับหมอก็ออกไปนั่งในฮอล์ปกติค่ะเพราะว่ารักแล้วก็ชอบในแจ็คสันหวังถึงได้เสนอให้บริษัทในกลุ่มพันธมิตรเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตหมอไม่เคยเคลมเรื่องซื้อบัตรนะคะเรามีวิธีการซัพพอร์ตศิลปินได้หลายวิธีค่ะส่วนเรื่องต่อแถวกรอกเล่าชนแก้วในปาร์ตี้หมอไม่รู้มาก่อนเพราะว่าเพิ่งจะเคยชอบศิลปินเกาหลีชายเป็นครั้งแรกไม่ใช่เชื้อชาตินะคะแต่ว่าดังมาจากกอนเกาาหลีอรมณ์แบบิซ่าวเามมีีธเนยว แต่ต้องสีกาวงเล็บน้องๆเขียนแบบนี้พลาดจริงๆก็นึกว่าจะจอยกันในปาร์ตี้สนุกๆไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อาวิในอนาคตจะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะสำหรับอากาเซที่ดาหมอแรงมากๆก,ก็เข้าใจในความรักและห่วงในตัวศิลปินแต่ก็อยากให้อ่านโพสต์นี้ที่หมออธิบายนะคะเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ